มีประเด็นข้อสงสัยนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามเนี่ยกรณีที่การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยกฎหมายกำหนดให้จะต้องเสนอให้สภาเห็นชอบภายในวันที่15สิงหาคมของทุกปีทีนี้ถ้าไม่สามารถจะเสนอต่อสภาได้ทันเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับในประเด็นนี้เนี่ยในส่วนของการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นกฎหมายกำหนดให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกอบต.นายกอบจ.นายกเทศมนตรีนั้นมีหน้าที่ในการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยต่อสภาภายในวันที่15สิงหาคมของทุกปีทีนี้ถ้าไม่สามารถเสนอได้ทันเนี่ยก็สามารถที่จะรายงานแจ้งต่อสภาท้องถิ่นทราบโดยอาจจะกำหนดเวลาที่คาดว่าจะเสนอร่างนั้นเมื่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอญัตติต่อสภาท้องถิ่นนั้นแล้วเนี่ยสภาก็จะไปพิจารณาร่างงบประมาณเมื่อใดนั้นเป็นเรื่องของประธานสภานะครับที่จะต้องนัดประชุมโดยไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาภายในวันที่15สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสนอไม่ทัน15สิงหาคมนะครับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็รายงานต่อสภาทราบแล้วก็อาจจะกำหนดไปด้วยก็ได้นะครับว่าคาดจะเสนอร่างเมื่อใดเมื่อนายกท้องถิ่นเสนอแล้วประธานสภาเนี่ยก็มีหน้าที่นะครับเป็นเรื่องที่ประธานสภาที่จะต้องไปนัดประชุมตามที่คาดว่าน่าจะเสนอร่างได้ทันนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาภายในวันที่15สิงหาคมก็ได้นะครับ